สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์นะครับเกาะฟุตบอลกับกำแพงนะครับผมจะมีรูปแบบแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับรูปแบบแรกนะครับผมเราก็จะใช้อุปกรณ์ก็คือลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็กำแพงนะครับผมกำแพงนี้เราอาจจะหากำแพงที่บ้านก็ได้นะครับแต่ต้องเอากำแพงที่สามารถเด้งกลับมาได้นะครับผมเราจะยืนห่างจากกำแพงนะครับประมาณ 2-3 ก้าวนะครับนี่นะครับ 2-3 ก้าวนะครับยืน2หรือว่า3ก็ได้นะครับผมแต่อย่าให้ใกล้กว่านี้นะครับไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ในการที่จะแปรรูปฟุตบอลนะครับผมเป็นชาเลนจ์นะครับผมซึ่งผมจะลองทำก่อน20ทีนะครับผมนี่นะครับผมทำแบบนี้นะครับเทคนิคการที่เราจะเลี้ยงลูกฟุตบอลกับกำแพงนะครับเราลองเตะนะครับปกติถ้าเราเตะตรงกลางลูกฟุตบอลตรงนี้นะครับบอลก็จะพุ่งกลับมาแรงเลยนะครับถ้าเราจะเลี้ยงฟุตบอลกับกำแพงนะครับเราต้องเตะให้ใต้บอลนิดนึงนะครับเพื่อให้เป็นการเลี้ยงลูกฟุตบอลกับกำแพงได้บอลไม่พุ่งมาแรงไปนะครับเพราะถ้าเราแปรตรงนี้เลยเนี่ยบอลจะแรงมากแล้วยิ่งเราไปย้ำไปเนี่ยบอลก็จะยิ่งแรงมากนะครับก็จะเลี้ยงไม่ได้นะครับได้ 2-3 ทีก็กระเด็นแล้วนะครับผมลองไปฝึกไปดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแปรข้างใต้ลูกบอลนะครับให้บอลขึ้นมานะครับผมนะครับให้บอลขึ้นมานะครับไม่ได้20ทีก่อนนะครับการฝึกแบบนี้นะครับจะช่วยให้เรานั้นมีทักษะในการแปรฟุตบอลนะครับผมและเราสามารถจะส่งกับเพื่อนได้นะถ้าเราแปรกับกำแพงได้อย่างคล่องนะครับพอตอนอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยบอลมาเนี่ยเราสามารถแปรได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วเมื่อเราทําแปรได้20ทีนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาใช้หลังเท้านะครับซึ่งการใช้หลังเท้าก็จะเหมือนการแปรเลยนะครับเราก็จะต้องเลี้ยงขึ้นไปข้างบนหน่อยนะครับพยายามยืดปลายเท้าให้สุดนะครับผมเพื่อให้ลูกฟุตบอลนั้นเลี้ยงได้แล้วไม่แรงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับการฝึกหลังเท้านะครับก็จะช่วยทำให้ตอนที่เราฝึกส่งลูกฟุตบอลด้วยหลังเท้านะครับหรือว่าเราจะยิงประตูอะไรนะครับถ้าเราทำอันนี้จนชำนาญนะครับเราก็จะสามารถใช้หลังเท้าได้แบบเป็นอัตโนมัติเลยนะครับผมบอลมาสามารถเตะไปซ้ายขวาได้เลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับอุปกรณ์ง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเอาอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการฝึกซ้อมของเราได้นะครับผมเราจะใช้ศีรษะนะครับผมซึ่งศีรษะนี้เราจะใช้แค่10ทีพอนะครับเราจะไม่โหม่งมากนะครับไม่งั้นเราจะปวดหัวได้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับโหม่งให้โดนใต้ลูกฟุตบอลนะครับผมนี่ไม่ยากนะครับผมพอตอนเราแปรได้แล้วนะครับหลังเท้าได้แล้วนะครับศีรษะได้แล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะเว้นระยะห่างนะครับจากกำแพงนะครับมากขึ้นนะครับนี่นะครับเราจะเว้นประมาณ 6-7 ก้าวเลยนะครับผม1 2 3 4 5 6นะครับหรือว่าจะ7ก้าวก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเราจะใช้ทุกส่วนในการส่งบอลไปกับกำแพงนะครับแล้วก็รับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าเข่าหรือว่าอกนะครับจะใช้ส่วนไหนก็ได้นะครับผมขอชาเลนจ์ให้ทำ10ทีนะครับผมเทคนิคนี้นะครับเราจะเตะบอลให้ถึงกำแพงได้นะครับเราต้องใช้น้ำหนักนะครับเพราะถ้าเราเตะเบานะครับบอลก็จะมาไม่ถึงครับผมเราต้องเตะให้แรงๆนะครับก็ให้บอลนั้นเด้งกลับมาหาเราได้นะครับผมเราเตะแรงเนี่ยบอลกลับมาแรงเนี่ยเราก็ต้องจับให้ได้นะครับพยายามจับให้อยู่นะครับเอามาดอกต่อกี่ครั้งก็ได้นะครับแล้วก็เตะกลับไปเหมือนเดิมจะจับด้วยอกด้วยหัวด้วยเข่าด้วยส่วนไหนก็ได้แต่ระยะห่างนั้นขอเป็น6-7 ก้าวนะครับผมลองไปฝึกไปดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมแต่ว่าเราต้องใช้เวลากับมันให้มากๆนะครับผมฝึกนะครับจะได้เกิดความคล่องตัวนะครับผมให้ได้5ทีก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครได้ถึง10ทีเนี่ยก็จะเก่งมากๆเลยครับผม
ันนะครับ10ทีนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วถ้าทำได้นั้นเราจะสามารถเพิ่มทักษะเราขึ้นมาอีกนะครับผมต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ